อย่าลืมกดอัปเดตแอปพลิเคชัน MV Hub Plus ใน App Store หรือ Play Store กันด้วยนะสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ถ้าเจ้าทำตามสิ่งที่ข้าชอบวันเวลาของเจ้าในวังก็จะมีความสุขปัจจุบันนี้ข้าอยู่ในวังหลวงปัญหาที่เกิดไม่อาจแก้ไขด้วยเงินข้าจึงไม่อยากให้ท่านต้องเสี่ยงใกล้ตายไม่กี่คนน่ะคิดว่าข้าจะสะทกสะท้านอย่างนั้นเหรอแต่ทรงพระสุบินบ่อยมากอาจจะกระทบต่อพระวรกายข้าฝันเห็นนั่นเจ้าหยางต่างหากล่ะถ้าเจ้าหยางไม่ตายข้าหลับไม่เป็นสุขหรอกไม่เห็นจะยากกระหม่อมจะรีบส่งคนไปกำจัดมันซะยังไงฮ่องเต้ก็ยังรักเจ้าหยางอยู่ถ้ามันถูกฆ่าตายฮ่องเต้ต้องสืบสาวก็นางหมายความถ้ามันถูกฆ่าตายเนื่องจากถูกปล้นหรือเผลอกินอะไรเข้าไปแล้วตายก็ย่อมต้องเป็นการตายด้วยสาเหตุปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ตามการตายด้วยอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติที่ไม่อาจคาดเดาทำให้เนียนอย่าให้ใครสงสัยล่ะพะยะค่ะผู้หญิงเดินมาช่วยยามดึกแล้วนะยังไม่เจอของชอบอีกเลยซื้อของขวัญให้อิ๋งผิงทั้งทีก็ต้องเลือกให้ดีหน่อยเลือกมะม่วงได้ยังไงกันล่ะแล้วเมื่อไหร่จะเลือกได้อ่ะเป็นปักผมก็ว่าธรรมดาไปผ้าพราไหมเจ้าก็ว่าไม่สวยก็เพราะข้ามันหัวสูงต้องดีจริงข้าถึงจะเลือกไงล่ะข้ารู้ตัวเองดีก็เพราะข้ามีดีทั้งหล่อทั้งมาดีเราทั้งสองจึงเหมือนกิ่งทองกับใบหยกน่ามีอายชมตัวเองก็มีด้วยเดินมานานแล้วเขารู้ว่าท่านเหนื่อยเดี๋ยวกลับไปซื้อกำไรหยกที่ร้านเดิมก็แล้วกันนะได้ไงเจ้าเองก็ไม่ใช่ว่าชอบมากนะครับอีผิงอ่ะอีกตั้งนานกว่าจะแต่งอ่ะค่อยๆเลือกเธอเอาเป็นว่าวันนี้เดินหน้าตะวันออกนะพรุ่งนี้ตะวันตกข้าจะพาเลือกซื้อทั่วเมืองจนกว่าจะพอใจเลยน่ารักออกขนาดนี้งั้นเดี๋ยวข้าจะให้รางวัลเป็นเหล้าหนึ่งกากับขาหมูตุ๋นนะอ๋อเจ้าต้องไปสั่งข้าวไม่ใช่เหรอแต่ร้านเหล้าอยู่ข้างหน้าส่วนร้านข้าวอยู่ฝั่งโน้นงั้นเราก็แยกกันนะข้าไปสั่งข้าวส่วนท่านไปซื้อเหล้าแล้วเจอกันที่สี่เจ๋อเหลาจิบชากินซาลาเปาแล้วค่อยกลับตกลงหูหยินระวังฝนด้วยนะเอาร่มไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ส่งกระหกหมดแล้วช่วยเก็บไปสิช่วยเก็บไป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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะท่านถือร่มไว้ก่อนนะช่วยเก็บไป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 ช่วยนางจะรับอะไรดีขอรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งนะถ้างั้นเดี๋ยวเรียกข้าได้ตลอดเวลาผู้หญิงผู้หญิงรอนานหรือเปล่าข้าเพิ่งจะมาถึงได้กลิ่นหอมหรือเปล่าเนี่ยทำไมเหล้าหอมกลิ่นแก๊กฮวยเดี๋ยวว่าซื้อเหล้าขาวไงอ๋อนี่เป็นเหล้าแก๊กฮวยที่เท่าแก่ก็จะเก็บเอาไว้ดื่มเองแต่พอเห็นข้าเข้าแล้วก็เลยแบ่งขายให้เหล้าตัวนี้นะกลิ่นหอมขึ้นจมูกเลยดื่มแล้วลื่นคอชื่นใจคงอยากดื่มมากสินะเปรี้ยวปากดื่มตอนท้องว่างเดี๋ยวก็เมาหรอกถ้าท่านเมาข้าไม่แบกกลับบ้านด้วยนะอ้าวแล้วจะปล่อยข้าเมาตายอยู่ที่นี่แล้วยังไงอ้าวเชื่อคนก็ตายไปแล้วเดี๋ยวข้าให้เขาเอาเสื่อห่อเอาไว้ก็แล้วกันอ๋อหน่อยนะโหชะมัดเลยแบบนี้ต้องโดนลงโทษแล้วนะหญิงมีบุญต้องตายก่อนสามีข้าอาจจะตายก่อนก็ได้ถึงตอนนั้นข้าจะแต่ง2 3 4มีทั้ง4คนคนนึงรินเหล้าคนนึงร้องเพลงอีกคนนึงนวดหัวอีกคนนึงนวดขาโอ้แค่คิดก็ปลื้มแล้วใช่สิใช่สิพูดตั้งนานแล้วไม่คอแห้งหรือไงอ้าวเดี๋ยวปิดปากผมเจ้าเบี้ยวนะงั้นเหรออ่ะเสร็จแล้วคุยกันซะจนคอแห้งหมดแล้วตอนนี้อยากทานอะไรเอาถั่วทอดก่อนดีไหม
ข้าถึงว่าไงคนที่รู้ใจข้าดีที่สุดก็คือฮูหยินนี่แหละรู้คุณค่าของข้าก็ดีแล้วถ้าอีกหน่อยข้าไม่อยู่แล้วท่านจะทำยังไงเนี่ยฮะสามีดีออกอย่างนี้จะตัดใจทิ้งได้ลงคอเลยนั่นสินะนั่นสินะ โอ้ข้าเจ็บจังเลยเป็นไรเหรอคะแนนที่หน้าอกมันแสบร้อนมาจากข้างในอ่ะเอาไปไงบ้างต้องไปหาหมอไหมเนี่ยข้าปวดฮูหยินผู้หญิงท่านพี่ผู้หญิงเป็นอะไรอ่ะหมดลมเหรอผู้หญิงเป็นอะไรเจ้าตายไม่ได้นะผู้หญิงอย่าทิ้งข้าไปนะผู้หญิงตีกันที่ข้าพูดไหมผู้หญิงอย่าทิ้งข้าไปอย่าทิ้งข้าไปนะผู้หญิงเจ้าตายไม่ได้นะผู้หญิงเด็กสูงสวรรค์เหตุใดจึงอมหิตพี่เจ้าหยางกับคุณชายรองอยู่อย่างมีความสุขแต่ท่านกลับพรากพวกเขาให้ตายจากกันพี่เจ้าหยางข้าไม่อาจทำอะไรให้พี่ได้มีก็แต่สุราถ้วยนี้หลังจากดื่มแล้วขอให้ท่านจงมีความสุขไปสู่ปรโลกอย่างไร้กังวลพระสนมไหว้เสด็จแล้วถวายบังคมพระสนมเลวมากข้ายังไม่ทันอนุญาตถึงกับกล้าตั้งโต๊ะพิธีกฎในวังแค่นี้ยังไม่รู้กันอีกเหรอลากพวกนั้นเอาไปเคี่ยน50ทีไอ้ยะข้าอย่านะข้าสั่งพวกเขาจัดเตรียมเองพวกเขาจึงไม่ผิดถ้าจะตำหนิก็จงตำหนิข้าเถอะนะพี่ข้าวันนี้ไม่ใช่วันไหว้หรือว่าเป็นวันเทศกาลเต๋อซ่านจะตั้งโต๊ะไหว้ใครด้วยเหตุอะไรเหรอข้าตั้งโต๊ะไหว้สหายผู้ล่วงลับเชื่อว่าคงทราบแล้วว่าสะใภ้รองตระกูลจินตายด้วยยาพิษแล้วยังไงอีกนางเคยมีบุญคุณต่อข้าหากจะจุดธูปให้นางก็ย่อมสมควรแล้วเจ้าทำผิดแล้วนะบัดนี้เจ้าคือเชื้อพระวงศ์ส่วนนางเป็นแค่ไพร่การที่เชื้อพระวงศ์ตั้งโต๊ะไหว้นางน่ะนอกจากจะเสื่อมเกียรติแล้วยังผิดต่อธรรมเนียมอีกด้วยแค่จุดธูปไหว้เผากระดาษเงินกระดาษทองเพื่อให้เขาไปใช้ได้พบหน้าเรื่องแค่นี้ทำไม่ได้เหรอทำไมต้องมาซ้ำเติมกันด้วยฮ่องเต้ส่งมอบหมายให้ข้าดูแลตำหนักในข้าจึงต้องดูแลให้เรียบร้อยจะผิดพลาดไม่ได้เจ้าพูดถูกแล้วข้าต้องการซ้ำเติมนี่ต้องนำโต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดไปทิ้งข้าไม่ต้องการเห็นไฟจากธูปและก็กระดาษด้วยเพคะพระสนมเต๋อซ่านข้าจะขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าไม่เหมือนอดีตแล้วเมื่อเข้ามาอยู่ในวังก็ต้องทำตามกฎของในวังและที่สำคัญเจ้าจะต้องเชื่อฟังข้าถ้าข้าสั่งให้ยืนเจ้าก็จะนั่งไม่ได้ข้าสั่งให้ปักดอกไม้เจ้าจะชงชาไม่ได้ข้าสั่งให้ล่องเรือเจ้าจะแขนดูจันทร์ก็ไม่ได้แต่ถ้าเจ้ายังดื้อด้านไม่เชื่อฟังข้าข้าก็จะไม่เลี้ยงเจ้าเอาไว้อีกกลับตำหนักเคประสบอุทกภัยราษฎรขาดน้ำและอาหารดีที่อีเวินเจี๋ยส่งข้าวสารไปได้ทันชาวบ้านถึงได้อิ่มท้องเขามีผลงานจริงๆฝ่าบาทถึงเตรียมจัดงานเพื่อขอบคุณเขาใช่ไหมเพคะผู้ยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นหาได้ยากยิ่งทูลฝ่าบาทกระถางมังกรเขียวมาถึงวังหลวงแล้วคุณชายอีเหวินกำลังตรวจรับอยู่อีกสักครู่จะขอเข้าเฝ้าเพคะแล้วชุดเครื่องทองทำเสร็จแล้วหรือยังใกล้จะเสร็จแล้วทันวันงานประมูลขายของคุณชายอีเหวินแน่ๆการประมูลขายในครั้งนี้คงได้เงินมากพอที่จะช่วยเหลือราษฎรนะทุนฝ่าบาทหม่อมฉันก็อยากบริจาคสมบัติบางชิ้นเพื่อนำไปประมูลขายนะพี่คะพระสนมช่างทรงมีเมตตานับเป็นบุญของปวงชนองค์หญิงสามเสด็จแล้วถวายบังคมเสด็จพ่อพระสนมเว้ยเจ้ามาครั้งนี้ด้วยสาเหตุอันใดข้าทราบมาว่าเสด็จพ่อและไต้เท้าหลอกำลังหารือเรื่องงานกุศลจึงอยากร่วมด้วย
จ้าจะบริจาคภาพวาดเพื่อประมูลขายใช่ไหมพระสนมสายตาแหลมคมเตอร์ซ่านคิดอะไรไม่เคยปิดบังท่านอยู่แล้ว จริงสิภาพของเจ้าเป็นภาพเจ้าแม่กวนอิมหรือภาพวิวทิวทัศน์กันล่ะสนมเว่ยเปี่ยมด้วยปัญญาแต่ก็ยังมีโอกาสที่พลาดพลั้งเตอร์ซ่านทำไมไม่ใช่ภาพเจ้าแม่กวนอิมหรือว่าภาพทิวทัศน์แต่กลับเป็นภาพมัจจุราชแทนเสด็จพ่อพระตำหนักในมีปีศาจเพคะความชั่วร้ายครอบคลุมไปทั่วจึงต้องพึ่งบารมีของพญามัจจุราชให้ช่วยกำจัดพูดผีปีศาจปีศาจที่เจ้าว่าเนี่ยหมายถึงใครมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นปีศาจก็คือสนมเว้ยเดี๋ยวซ่านทำไมจะพูดอย่างนั้นนางจะเป็นปีศาจได้ยังไงเพื่อปิดบังความชั่วที่ก่อนางกำจัดทุกคนที่เป็นเสี้ยนหนามฆ่าคนไปมากมายด้วยความเลือดเย็นไม่ต่างจากงูพิษอย่าทำแบบนี้สิจะใส่ความฆ่าก็เหมือนกับเพชรทูลรู้ไหมโทษถือประหารคนที่เพชรทูลคือท่านต่างหากล่ะเดี๋ยวสั้นที่เจ้ากล่าวหาสนมเว่ยนะนางปกปิดอะไรข้าและทำอะไรผิดนางวางแผนสร้างหลักฐานเท็จกล่าวหาเจ้าหยางเป็นองค์หญิงปลอมความจริงคือตัวปลอมคือข้าปุบปากนะเจ้าหยางถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวปลอมแถมเสริญสังกมเป็นพยานและยังพิสูจน์ด้วยเลือดทุกอย่างมีหลักฐานจะไม่ควรที่กุเรื่องใส่ความข้านะคิดว่าข้าคนปิดปากแล้วเรื่องจะจบง่ายๆเหรอฟ้าน่ะมีตานะฟ้าช่วยข้าได้พบความจริงนี่คือจดหมายที่เสริญสังกมเขียนถึงลูกชายนางเนื่องจากสนมเว่ยรู้หยงอันคือลูกชายของเสินซังกงจึงบังคับให้เสินซังกงยอมร่วมมือสร้างเรื่องกุความเท็จขึ้นหมายจะทำให้องค์หญิงเจ้าหยางกลับกลายเป็นองค์หญิงปลอมและที่สนมเว่ยเลือกข้านั้นก็เพราะวันนั้นบังเอิญเห็นปานแดงที่หลังของข้าประกอบกับรู้ว่าข้าเป็นเด็กกำพร้าจากหมู่บ้านเทียนผิงทั้งยังอายุไร่เรียกกับองค์หญิงก็เลยใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นงานองค์หญิงเรื่องลูกนักโทษประหารการสลับตัวทารกล้วนเป็นความเท็จเพคะสนมเว่ยเจ้าช่างหยาบช้าจริงๆเที่ยวกุความเท็จช่างเลวอย่างที่สุดเจ้าคิดจะหลอกลวงข้าถึงเมื่อไรหม่อมฉันเปล่านางผู้จาเหลวไหลใส่ร้ายหม่อมฉันฟ้าบาทอย่าไปเชื่อมันนะคิดว่าคำพูดของเจ้ากับจดหมายแค่นี้จะใส่ความข้าได้อย่างนั้นเหรอฟ้าบาทฟ้าบาทนี่ค่ะฟ้าบาทถ้าสุรแวงหม่อมฉันจะเรียกเจ้าหยางมาตรวจเลือดพิสูจน์อีกครั้งก็ยังได้ที่สนมเว่ยเจ้าเล่ห์ที่สุดท่านก็รู้ดีว่าเจ้าหยางตายไปแล้วแล้วจะมาพิสูจน์ได้ยังไงกันล่ะอะไรนะเจ้าหยางตายเหรอองค์หญิงตายด้วยฝีมือของนางเปล่านะนางส่งคนไปวางยาเพื่อองค์หญิงจะได้กลับมายืนยันไม่ได้ไงล่ะเพคะเจ้านี่ใส่ความค่ะข้ารู้เพราะเจ้าเป็นเด็กดื้อก็เลยรำคาญที่ข้าคอยอบรมแต่ข้าไม่นึกเลยนะว่าเจ้าจะยกเอาเรื่องนี้ใส่ร้ายข้าแต่ก็จริงอย่างที่เจ้าว่าเจ้าหยางตายแล้วไม่มีหลักฐานยืนยันว่าใครจริงใครเท็จหรือเจ้ายังมีหลักฐานงั้นก็พูดมาสิข้าคงไม่ต้องพูดแล้วล่ะเพราะหลังจากนี้คนที่จะมายืนยันไม่ใช่ข้าแต่เป็นนางถวายบังคมฝ่าบาทถวายบังคมฝ่าบาทลุกขึ้นเจ้าหยางดวงไม่ถึงคาดจึงกลับมาพบสนมเว่ยพระสนมเว่ยสบายดีเหรอเจ้ายังไม่ตายเหรอปีศาจยังไม่ถูกกำจัดข้าจะตายได้ยังไงกันล่ะการที่เจ้าหยางกลับมาในวันนี้ก็เพื่อสะสางบัญชีกับพระสนมเว่ยเจ้าหยางนี่มันเรื่องอะไรกันนี่แต่ก็ซ่านเพิ่งบอกว่าเจ้าถูกวางยาไม่ใช่เหรอดีที่ฟ้ามีตาเพคะเจ้าหยางถึงได้แคล้วคลาดในวันที่หยดเลือดพิสูจน์ได้มีคนแอบสลับชามเพื่อทำลายหม่อมฉันหม่อมฉันจึงใช้วิธีเดียวกันเพื่อรักษาชีวิตของหม่อมฉันไว้เพคะสนมเว่ยให้มือสังหารปลอมไปเสี่ยวเอ้อวางยาสังหารเจ้าหยางกระหม่อมจึงสลับถ้วยชาเรียนแผนพระสนมมือสังหารเห็นเจ้าหยางกระอักเลือดจึงคิดว่าสำเร็จแล้วความจริงขณะที่กระหม่อมเข้าประคองได้แอบฉีกถุงเลือดปลอมเพื่อให้ดูสมจริงคนที่สลับถ้วยไวไม่ใช่มีแต่คุณชายเพราะเซินกงกงเขาก็ทำได้จริงไหมเซินกงกง
วันที่หยดเลือดพิสูจน์ยูเฉาถือถาดเซินกงกงเป็นผู้คุมหลังจากเราหยดเลือดแล้วสนมเว่ยก็แกล้งกราบทูลถึงยังไงสวรรค์ก็ย่อมมีตาการหยดพระโลหิตครั้งนี้จะพิสูจน์ความจริงทั้งหมดท่านเบี่ยงเบนความสนใจเพื่อให้เซินกงกงใช้ตัวเองบดบังและทำการสลับถ้วยที่หยดเลือดไว้แล้วด้วยเหตุนี้แผนการที่ท่านวางเอาไว้จึงสำฤทธิ์ผลไงล่ะหลังจากทำลายเกียรติยศศักดิ์ศรีของข้าแล้วยังให้คนตามล่าสังหารโดยแกล้งทำทีว่าข้าตายด้วยการถูกชิงทรัพย์หลังจากที่มือสังหารพลาดโอกาสคุณชายอีเวินก็ได้มาบอกแผนของอาซีคุณชายอีเวินทราบว่ามือสังหารแอบปลอมตัวเป็นเสี่ยวเออจึงมอบถุงเลือดปลอมให้กระหม่อมเอาไว้และแล้วก็เป็นไปตามแผนเวินเจี๋ยเจ้าไม่เคยเกี่ยวดองกับตระกูลจิตทำไมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ข้าขอให้เขาช่วยเองคือเดินข้าจะลอบออกจากวังแต่องครักษ์มาพบเข้าคุณชายจึงมาช่วยเหลือในอดีตนั้นคุณชายเคยช่วยเหลือข้าแต่ปัจจุบันนี้ข้าอยู่ในวังหลวงปัญหาที่เกิดไม่อาจจะแก้ไขด้วยเงินข้าจึงไม่อยากให้ท่านต้องมาเสี่ยงโปรดเห็นใจข้าด้วยนะคุณชายแต่บางครั้งลูกผู้ชายมันก็มีสิ่งที่ควรกระทำเหมือนกันครั้งนั้นฟ้าได้ชักนำให้กระหม่อมพาไปช่วยเหลือด้วยป้ายทองเช่นคืนนี้คงพระฟ้ากำหนดที่ทำให้กระหม่อมได้มาพบกับองค์หญิงแม้รู้ว่าป่ามีเสือก็ยังบุกฝ่าองค์หญิงทรงให้กระหม่อมรับใช้ด้วยเถอะถ้าเช่นนั้นต้องขอรบกวนคุณชายแล้วกระหม่อมจึงช่วยองค์หญิงคอยประสานงานและที่อ้างว่านำกระถางมังกรเขียวเข้าวังความจริงแล้วในลังก็คือคุณชายรองแล้วก็องค์หญิงเจ้าหยางพะยะค่ะท่านคิดชั่วเที่ยวเข็นฆ่าผู้อื่นแถมยังวางยาสังหารผู้อื่นด้วยตั้งกลุ่มตั้งกวนเพชรทูนฮ่องเต้เจ้าสองคนจงสารภาพมาหรือจะต้องให้ข้าหยดเลือดเพื่อพิสูจน์อีกครั้งเจ้าว่ามาสิกระหม่อมสมควรตายเราทำให้พระสนมรับสั่งอย่านะทหารลากพวกมันออกไปตัดหัวอย่ากระหม่อมไม่เกี่ยวข้องด้วยไปเราไป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 ไเป็นแผนของข้าเองนั่นแหละข้าสั่งให้สันสังกงป้ายสีเจ้าหยางว่าข้าเกลียดชังเจ้าข้าเกลียดเจ้าที่สุดข้าอยากจะฆ่าเจ้าตั้งแต่เข้าวังข้าทำหน้าที่อย่างดีที่สุดถวายรับใช้ฮ่องเต้อย่างจริงใจแต่ฝ่าบาทเคยเห็นเงาหัวของข้าบ้างไหมช่วยที่ช่วยได้แล้วปกครองตำหนักไหนก่อนจะพูดอะไรข้าก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแต่พอนางไปข้าคิดว่าสวรรค์ได้เปิดโอกาสให้แล้วข้าคิดว่าฟ้าเปิดให้ข้าแล้วจริงๆแต่ฝ่าบาทก็ยังเอาแต่รักเจ้าหยางวันๆสองพ่อลูกก็ยังเอาแต่กินบัวลอยด้วยกันไม่ยอมมาหาข้าที่ตำหนักจื่อหยุ่นทำไมจะปล่อยให้ข้าเดียวได้ทุกคืนแพ้เจ้าก็อิจฉาริษยานั่นเองข้ายังจำได้อีกมากมายคืนวันที่ข้าใกล้คลอดข้าคลอดไม่ได้จนแทบใกล้ตายแต่ว่าฝ่าบาทกลับเดินทางไปรับมันไม่สนใจข้าข้าจำได้แล้วตอนที่ป่วยหนักร่วมเดือนฝ่าบาทไม่เคยไปเยี่ยมข้าบ้างเลยข้าจำได้ตราบใดที่ยังมีเจ้าหยางชีวิตของข้าเจ้าก็เลยจองล้างจองผลาญเจ้าหยางมาโดยตลอดคนร้ายที่บุกเข้ามาทำทีเหมือนกับว่ามาฆ่าข้านั่นน่ะความจริงเพื่อมาฆ่ามันต่างหากล่ะแต่ที่ทำให้ข้ายิ่งเจ็บปวดก็คือฝ่าบาทสหาขันทีมาเป็นแพะรับบาปแทนเพื่อให้มันรอดท่านนี้ช่างไม่สำนึกเลยนะพระเจ้าบังคับข้านะเจ้าอยากให้ข้าตายเจ้ากัดข้าไม่ปล่อยให้อินผิงสืบหาคนร้ายจนถึงสำนักชิงเฉินจนถึงเขาหลางนานข้าก็เลยต้องคิดแผนองค์หญิงปลอมเล่นงานเจ้าข้ารู้ว่าข้าทำผิดมหันต์ข้ารู้ว่าฮ่องเต้ไม่ยอมปล่อยข้าจะสุประหารข้าใช่ไหมข้าไม่ยอมตายง่ายๆหรอกข้าไม่ยอมตายง่ายๆจะต้องตายข้าก็ต้องลากเจ้าไปด้วย
ต้องตายด้วยกันเพราะข้าโง่เขลาจึงถูกหลอกลวงทำให้เจ้าหยางถูกปลดเป็นสามัญชนคงลำบากมากสิเรื่องนี้คือประสบการณ์ชีวิตแต่ครั้งนี้ที่น่ายกย่องก็คืออาสีพี่คะหม่อมฉันเต็มใจกำจัดคนชั่วพี่คะอาสีไม่เคยหวังลาภยศนับว่าหาได้ยากเป็นสามัญชนเป็นเรื่องธรรมดาขอเพียงแค่เราสุขใจแค่นั้นเองเจ้านี่ช่างน่ารักจริงๆยังไงพระองค์ทั้งสองก็คือพ่อลูกกันแค่หม่อมฉันได้เป็นลูกชั่วคราวก็มีความสุขแล้วล่ะพี่คะและอีกอย่างหนึ่งบัวลอยห้าสีของหม่อมฉันน่ะยังไงก็สู้ขององค์หญิงไม่ได้หรอกหม่อมฉันดีใจที่พระองค์ทั้งสองได้อยู่ร่วมกันนะพี่คะทูลฝ่าบาทคุณชายอีเหวินมาแล้วอีเหวินเจียถวายบังคมฝ่าบาทและองค์หญิงสามตามสบายเชิญนั่งขอพระทัยคุณชายอีเหวินแผลเป็นยังไงบ้างอ๋อแผลเล็กน้อยไม่เป็นอะไรพะยะค่ะไม่ต้องห่วงการที่เจ้าหยางพ้นผิดเพราะได้อาศีและคุณชายอีเหวินก็ขอมอบทองคำคนละ10,000 ตำลึงเป็นพระกรุณายิ่งแต่กระหม่อมขอเปลี่ยนเป็นข้าวสารเพื่อไปช่วยผู้ประสบภัยด้วยซีเต๋อก็เช่นกันโปรดทรงอนุญาตด้วยเพคะดีพวกเจ้าช่างมีใจเป็นกุศลถ้าอย่างนั้นข้าจะเปลี่ยนเป็นข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยขอบพระทัยซีเต๋อเจ้าไม่มีพ่อแม่ถึงเราจะไปเกี่ยวดองทางสายเลือดแต่ข้าก็รู้สึกเห็นดูเจ้าจงอยู่ในวังกับข้าเถอะนะขอบพระทัยที่ทรงเมตตาแต่ในวังหลวงเต็มไปด้วยขนบธรรมเนียมมากมายซึ่งสีเต๋อไม่คุ้นจริงๆนะคะแต่หลังจากนี้วางพระทัยเถอะไปค่ะข้าจะให้นางไปอยู่ตำหนักองค์หญิงเหมือนดังพี่น้องดีได้เจ้าหยางคอยดูแลข้าก็สบายใจ เขาว่าในวังมีแต่การแข่งแย่งพอได้สัมผัสจึงเข้าใจในคำที่ว่าเกลียวคลื่นแล้วก็เมฆหมอกเกลียวคลื่นและเมฆหมอกหมายถึงอะไรเหรอเกลียวคลื่นและเมฆหมอกก็หมายถึงชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเกลียวคลื่นและเมฆหมอกที่ไม่นานก็สลายจับต้องไม่ได้อ๋ออย่างนี้นี่เองข้าเรียนมันน้อยหวังว่าคงไม่รังเกียจนะ อย่าพูดอย่างนั้นสิเจ้ามีดีอยู่ในตัวนะทั้งกตัญญูและก็จริงใจด้วยผู้หญิงเช่นเจ้าเนี่ยช่างหาได้ยากยิ่งนะ สีเต๋อเป็นแค่หญิงชาวบ้านคุณชายอีเวอร์น่ายกย่องเกินไปแล้วในใจของผู้อื่นเจ้าอาจจะเป็นแค่หญิงชาวบ้านก็จริงแต่ในใจข้าเจ้าล้ำค่าที่สุดการได้พบกันอีกครั้งช่างเป็นบุพเพสันนิวาสจริงๆเออคุณชายอีเวอร์ข้ามันอาจจะเร็วเกินไปหน่อยที่ข้าเผยความในใจแบบนี้แต่เป็นเพราะข้าเห็นความดีจึงทำให้กล้าเผยความในใจหวังว่าเจ้าคงไม่ถือนะการขายสินค้าเพื่อการกุศลเนี่ยยังต้องมีการเตรียมงานอีกมากไม่ทราบว่าเจ้าอยากจะร่วมด้วยไหมถ้าได้ร่วมด้วยคงจะเป็นเกียรติมากเลยแต่ข้าจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะช่วยตรวจสอบสินค้าดีไหมองค์หญิงเสด็จแล้วบาย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 องค์หญิงตามสบายเถอะค่ะเพราะยังไงข้าก็เป็นแค่สะใภ้ต่อไปนี้ไม่ต้องทำตามประเพณีของในวังหรอกนะขอพระทัยอ้าวแล้วกัญญากับพี่ใหญ่หายไปไหนล่ะมานั่งก่อนพ
พ่อทัญญารู้ว่าเจ้าปลอดภัยก็รีบให้ตัวฮกพาไปซื้อกิเลนให้เจ้า ชีวิตคนไม่เที่ยงองค์หญิงเป็นสามัญชนจากสามัญชนเป็นองค์หญิงช่างเหมือนความฝันจริงๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขนาดข้าก็ยังงงเลยแต่ไม่ลงเอยด้วยความสุขก็ดีแล้วข่าวดีไม่ได้มีแค่นี้เพราะอินพิงไม่ต้องเป็นองครักษ์และจะได้แต่งงานแล้วอาศีก็ด้วยต่อไปนี้อยู่ตำหนักองค์หญิงเป็นน้องสาวข้าเหมือนอินพิงไงล่ะการที่สรพ้นจากบนทินก็เพราะอาศีจริงๆตอนที่อาศีคืนป้ายทองให้กับน้องสามข้าหลงนึกว่านางเป็นคนที่ใจดำที่แท้แล้วทั้งหมดก็เป็นแผนนั่นเองเพื่อให้สนมเว่ยไว้ใจข้าข้าก็เลยจำเป็นต้องตัดขาดกับตระกูลจินขอโทษด้วยนะคุณชายสามคุณชายเนี่ยคงไม่โกรธข้าใช่ไหมไม่หรอกข้าไม่โกรธไม่โกรธอยู่แล้วอกขาขนาดนั้นใจชาไปหมดแล้วล่ะในเมื่อมรสุมพัดผ่านน้องตัวซิ่วก็ควรจะฟื้นความสัมพันธ์นะถูกแล้วใช่แล้วล่ะรีรอทำไมรีบบอกเลยไปสิไปสิไปสิบอกไปบอกไปบอกไปบอกเลยเร็วคืออะไรนะท่านใหญ่ท่านแม่ท่านย่าท่านแม่เป็นเรื่องอะไรคะท่านแม่เป็นอะไรเนี่ยท่านแม่ตอนนี้ก็กลายเป็นโจรไปแล้วทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นแม่ฮะก็ไม่สบายพาข้ากลับห้องทีไปเธอเสียวอี้พาข้ากลับห้องเดี๋ยวท่านแม่เจ้าฮกเจ้าพาท่านย่าไปซื้อของแล้วทำไมถึงรอให้กลับมาล่ะนั่นสิท่านย่าลากข้าไปเดินทั้งตลาดเดี๋ยวก็โดนโน่นเดี๋ยวก็เลือกนี่แล้วในจังหวะที่ข้ามึนๆนะท่านก็เข้าไปในร้านขายภาพวาดพอเห็นรูปเจ้าแม่กวนอิมเท่านั้นแล้วก็หยิบออกมาเลยโดยที่ไม่ได้จ่ายตังค์อ๋ออย่างนั้นนั่นเองจากนั้นข้าก็ตามไปจ่ายแต่ว่าท่านย่ากลับโทษตัวเองว่าความจำไม่ดีแล้วก็เดินร้องไห้กลับมาเนี่ยชากวนอิมหอมๆ มาแล้วจ้าพร้อมขนมที่ท่านย่าชอบและก็ยังมีเกี๊ยวกับขาหมูด้วยตามด้วยผลไม้สาลี่กับองุ่นท่านแม่อยากได้อะไรก็สั่งมาได้เลยเราจะรีบจัดให้นะคะข้าไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นข้าอยากนั่งเฉยเฉยท่านย่าเข้าใจเลือกเจ้าแม่กวนอิมภาพนี้ดูมีเมตตาดูแล้วทำให้จิตใจสงบนะคะข้ารู้สึกคุ้นกับภาพนี้มากก็เลยชอบทันทีตั้งแต่แรกเห็นเลยรูปเจ้าแม่ก็เหมือนกันหมดแหละหรือว่าท่านย่าอาการทรุดหนักเนี่ยดีที่มีตัวฮกไปด้วยนะข้าเลยไม่ถูกเขาหาว่าเป็นขโมยท่านย่าเองก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคนขายเข้าใจอยู่แล้วคนอื่นคิดยังไงข้าไม่สนหรอกเฮ้ยลมพัดกิ่งไผ่เสียดสีลมจากเสียงไผ่ไม่มียามบึงหนาวเย็นเหล่านกโบยบินหนีทุกสรรพสิ่งมีมาและมีไปเหมือนเมฆหมอกที่จางหายชีวิตคนจึงสั้นนักควรอยู่อย่างมีความสุขฟื้นเปียกเผ็ดราขึ้นน้ำมันหมดตะเกียงก็ดับเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเจอเมื่อถึงเวลาก็จะเหลือเพียงสังขารโรคที่ข้าเป็นรักษาไม่หายผู้เจ้าอย่าคิดมากไปเลยนะชาเย็นหมดแล้วเดี๋ยวชงชาให้ใหม่นะคะท่านแม่ท่านย่อ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 ตอนนี้ข้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยจิตใจก็สงบมากดีแล้วล่ะครับพรุ่งนี้วันที่1ข้าจะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะนั่นเหรอขอเลขเหรอวันที่1เหรอท่านยาพูดถูกพรุ่งนี้วันที่1จริงๆนะล่ะพรุ่งนี้คือวันที่1จำไม่ผิดข้าแด่เจ้าแม่กวนอิมโอมณีแปะมีหมกวนซีอิมผูสาจิวผูท่านยาจำบทสวดได้ด้วยนี่
ข้าจำได้แล้วเมื่อ23ปีก่อนข้าพาพวกเจ้าหกลกซิ่วมาร่วมงานฉลองบูรณะวัดเจ้าแม่กวนอิมนะตู่หกสนมากเลยข้าจำได้ตัวหกกับน้องสองคนมาวัดส่วนสูงแล้วก็ขีดเอาไว้ที่ประตูนั่นไม่ใช่เขาขีดที่เสาต้นนั้นต่างหากมาดูสิมาดูมาดูนี่เห็นไหมนี่ไงโอ้ยด้วยฮะอยู่ทัญญาใครยังไม่เท่าไหร่น้องรองยิ่งกว่าวันนั้นแสดงเป็นเฮ่งเจียงั้นเลยเหรอไม่ใช่เขาแสดงเป็นเจ้าแม่กวนอิมนี่ใช่ใช่รู้สึกว่าจะใช่คนที่สนที่สุดไม่ใช่ข้านะแต่เป็นตัวซิ่วคนนี้นี่เองรู้สึกว่าจะแอบฉี่ใส่สลาด้วยตรงไหนไม่ใช่ไม่ใช่ตัวซิ่วแต่เป็นตัวฮกตอนนั้นมันปวดอ่ะยอมรับอย่างตอนนั้นข้าเพิ่งยังไม่กี่ขวบเองนานมาแล้วยังจำได้แล้วเมื่อไม่นานมานี้ละเรื่องเมื่อวานยังจำได้ไหมนะครับข้าไปร้านขายภาพวาดกับตัวฮกแต่ข้าคว้าภาพออกมาแล้วไม่จ่ายเงินเพื่อนจะกลายเป็นหัวขโมยเอาตอนแก่น่าอายจริงๆเลยไม่ว่าเรื่องอะไรก็จำได้หมดเลยมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหรือเพราะเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทรงโปรดท่านย่างั้นขอให้เจ้าแม่ทรงช่วยท่านย่าตลอดไปแล้วกันนะเข้าใจแล้วพอได้เห็นเจ้าแม่ข้ารู้สึกโล่งไปหมดยิ่งได้สวดมนต์จิตใจก็ยิ่งสงบข้าตัดสินใจแล้วต่อไปนี้จะไปอยู่วัดตาเชียนถือศีลกินเจจะได้หมดทุกข์หมดโศกดีจังเลยก็ดีค่ะก็ดีถ้าท่านแม่ต้องการอย่างนั้นเราจะกลับไปจัดเตรียมข้าวของจากนั้นก็ไปส่งท่านแม่ไปถือศีลแล้วกันนะพระญาติปูจินถือศีลกินเจท่านย่าไปวัดต้าเชียนและมีความสุขข้าเองก็สบายใจนะก็รู้สึกว่าท่านมีความสุขกันนะหลังจากถูกปลดเป็นสามัญชนในครั้งนั้นข้ารู้สึกว่าคนเราไม่ควรวัดกันที่เปลือกนอกแต่ความสุขในชีวิตต่างหากคือสิ่งสำคัญน่ะนะไปตายซะเฮ้ยข้าหลบข้าเหรอหยุดนะนี่ไงโอ้อะไรเนี่ยอย่าลบนะอย่าลบนะจะเย็นๆสิอย่าเพิ่งโกรธนะก็ให้แทงให้หายโกรธไงข้าผิดเองไม่ควรชมเจ้าว่าใส่อะไรก็สวยเหมือนกับไม่จริงใจอ่ะชมยังไม่เป็นไม่ควรเป็นสามีข้าเลยนะเนี่ยเฮ้ยอย่าหนีนะอะไรที่ใหญ่ๆอ่ะนะไปก่อนดีกว่าน้องก่อนจะเย็นๆกลับไปอยู่ที่ตำหนักได้ไหมเพราะเป็นกลางถนนมันอับอายขายหน้าเขาหรือเปล่าล่ะฉันกลับตำหนักเถอะไปค่ะพบปะคอยไปเรื่องของเราพี่หญิงสามอย่ายุ่งดีกว่าแล้วก็อย่าหวังนะว่าจะมาซ้ำเติมกันโอ้เขาอุตส่าห์หวังดีนะพูดอีกเขาจะตบปากเจ้าโอ้น้องหวายเจ้าใส่หน้าทำไมหมายความว่าข้าผิดใช่ไหมฮะเปล่านะหลงนึกว่าแค่โง่ที่แท้ก็หูหนวกฟังภาษาคนไม่เป็นถ้าจะจริงนะฟังภาษาคนไม่ออกพระเจ้าไม่ฉีกคนเป็นเดรัจฉานไงโอ้ยฮะข้าเหลืออดแล้วนะข้าคว้าข้าเหรอเธอสติต้องตั้งหากแล้วผู้หญิงใหญ่ประปรุงตัวผู้หญิงกินเจผู้หญิงรองก็ใจเย็นขึ้นผู้หญิงสามก็นุ่มนวลอ่อนหวานผู้หญิงสี่ก็ใจกว้างขึ้นตอนนี้ก็แล้วแต่เจ้านี่แหละยังคงนิสัยเสียเหมือนเดิมแบบนี้เจ้าเจ้าเขาจะหย่ากับเจ้าเขาหย่าสิอยู่กับเจ้ามันก็ตายทั้งไปเลยเดี๋ยวเรื่องหย่าข้ามีประสบการณ์นะตามกฎหมายของต้าถังบทที่14ข้อที่190การหย่าคือการที่สองสามีภรรยาเข้ากันไม่ได้มันน่ารำคาญจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนมันน่ารำคาญจริงๆเพราะต้องเขียนฎีการอการอนุมัติจากนั้นสามีก็ยังต้องเขียนหนังสือชี้แจงเหตุผลแต่ถ้าไม่อยากวุ่นวายก็ไม่ต้องหย่างั้นเราก็แยกกันอยู่เลยเรื่องนี้ข้าก็รู้นะเราจะใช้กฎข้อนี้ก็ได้ก็แต่เมื่อญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายสามีภรรยามีการเข็นฆ่ากันจนเกิดเป็นความบาดหมางขึ้นมาแล้วอย่างนั้นขอสติท่านนะขอแต่เนื้อไม่เอาน้ำพี่เคยสามถ้าข้าฆ่านานแล้วก็จบเรื่องเลยใช่ไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเพราะยังมีจารีต7ข้อห้ามด้วยกันอันได้แก่ไม่มีลูกคบชู้ไม่นับถือญาติดาว่าลักขโมยอิจฉาและคิดชั่วงั้นข้าจะใช้7ข้อนี้แหละเตรียมตัวเลยค่ะนี่นะนี่นะเอาโอ้โหขาดเลยขาดเลยมีอะไรมั้ยโอ้ยังจะต้องเลิกกันอยู่แล้วแล้วข้าจะสนใจเจ้าทำไมเจ้านี่บังอาจนะเจ้าเกินจังเลยไปดื่มเหล้าเคล้านารีดีกว่าถูกต้องสำหรับเจ้าเจ้าเกลับบ้านเก่าไปเลยนั่นกันเถอะขอบคุณครับมีอะไรบ้างเอาหมดเลยขอบคุณครับถอยคนเก็บมาคว้างใหม่นะครับน้องหญิงถอยไปคงสมน้ำหน้าข้าแล้วสิใช่ไหมคงหมดบุญกันแล้วช่วยอะไรไม่ได้หรอก
ยู่แต่ข้ารู้สึกว่ามันน่าเสียดายนะเราถึงต้องถนอมเอาไว้ให้ดีไงล่ะอะไรมันสองร้อยท่านพี่200เห็นน้องหญิง5จะเลิกกับน้องเขยถึงรู้ว่าความสุขอยู่ที่การกระทำที่คนทั้งสองคนต้องช่วยเหลือกันและกันองหญิงอภิเษกแล้วส่วนข้าก็มีคู่มั่นจะเหลือก็แต่อสีกับคุณชาย3ในเมื่อต่างก็เข้ากันได้ดีก็ไม่ควรจะรอช้านะเจ้าอยากจะรีบขึ้นรถหรือว่าตกรถด่วนขบวนสุดท้ายตัดสินใจให้ดีนะดีไหมล่ะฮะเอ้ยเอาถอนใจทำไมหรือว่าเจ้ากับคุณชาย3มีปัญหากันเหรอคุณชาย3ก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่คุณชายอีเวนเขาบอกว่าเขาชอบข้าที่แท้ก็มีคนเก่าแล้วก็คนใหม่ทั้งสองคนแต่ก็ชอบเจ้าแต่ยังชอบมากอีกด้วยใช่ไหมแต่น้อง3เขาก็รักเจ้ามากเลยนะนี่ก็เอามาทั้งสองคนเลยสิจะบ้าเหรอมันก็แค่ล้อเล่นหนึ่งหญิงจะมีสองชายได้ยังไงล่ะว่าแต่อสีเธอจะให้น้ำหนักใครมากกว่ากันล่ะเฮ้ยวันที่ข้าเข้าวังกับพี่รองเห็นอีหวนเจียช่วยอสีและสายตาของนางที่มองเขาเนี่ยหวานจ่อยเลยอีหวนเจียคือคุณชายม้าขาวผู้มีพระคุณของอสีแล้วเขาหน้าตาเป็นไงอ่ะมีฝีมือด้านเพลงยุทธบ้างไหมฮะผู้ชายอีหวนก็นับได้ว่าเป็นหนุ่มรูปงามนะรู้วรยุทธ์ด้วยล่ะไม่แต่ว่าน้องสามของเราก็หล่อไม่หยอกเหมือนกันนะถึงฝีมือจะกระจอกแต่ก็ถือว่าเป็นศิษย์เซาเลนนะแต่ผู้ชายอีหวนนะเขาเป็นศิษย์มีครูแล้วก็รวยมากแต่ว่าหางเจียนจินของเราก็ใหญ่ที่สุดในฉางอันแต่ผู้ชายอีหวนสุภาพเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานแต่ว่าน้องสามของเราและอีกอย่างนึงนะผู้ชายอีหวนเป็นผู้ใจบุญช่วยผู้ทุกข์ยากอ่ะโอ้โหนี่ก็เยอะเลยน้องสามไม่ต้องเป็นห่วงเราจะเทียบยังไงก็ไม่สำคัญสิ่งสำคัญมันคืออาศีต่างหากเทียบหน้าตาต่างก็เด่นกันคนละด้านพูดถึงเรื่องของน้ำใจต่างก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นกันทั้งคู่คล้ายๆกันแบบนี้นำเปรียบเทียบยากเนอะเออคุณชายอีเวนเคยมีพระคุณต่อข้าแต่น้องสามปักใจให้ตัวเจ้ามากนะเออมันก็จริงอะนะอาศีเอ้ยคนเราอย่าโลภมากโดยเฉพาะเรื่องคู่ครองจะโลภไม่ได้จะเลือกได้แค่หนึ่งเท่านั้นแล้วถ้าเป็นอัตราต่อรองล่ะคุณชายอีเวนได้4คุณชาย3ได้6ฮะ6ต่อ4ยังไงน้อง3ก็ได้เปรียบนะก็บอกแล้วว่า4ไม่ใช่คนได้ใหม่ลืมเก่าหวังว่าคุณชายอีเวนคงแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะถ้าเขาพูดจริงคนหนึ่งมีพระคุณคนหนึ่งจริงใจก็ต้องเลือกไม่ถูกแน่ผู้หญิงข้าบอกความลับให้รู้ผู้ชายอีเวนบอกว่าชอบอสีแล้วนะแต่อสีก็ยังลังเลแต่ก็บอกว่าอัตราต่อรองของผู้ชายอีเวนคือ4ส่วนทั้ง3คือ6อสีคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้า6ก็มีโอกาสชนะแต่ถ้าช้าๆมันก็ไม่แน่นะเออจะตีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนจะต้องรีบชิงลงมือหาของให้นางสักชิ้นเหมือนมั่นหมายไงถูกต้องเราต้องใช้เครื่องมือไปตุกหล่าไม่ได้มีพวกพี่เป็นกองหนุนจาก6ต่อ4ก็จะกลายเป็น7ต่อ3สรองเจ้าเหมือนพี่สาวของนางนะจาก7ต่อ3ก็กลายเป็น8ต่อ2พิงช่วยเชียร์จาก8ต่อ2ก็จะกลายเป็น9ต่อ1ถ้าเป็น9ต่อ1แล้วก็ชัวร์ป้าจะราบรื่นอย่างนั้นเลยเหรอเออยังไงก็ทน่ารีบชิงลงมือขอกันละกันนะรีบบอกรักรีบสู่ขอชิงตัดหน้าอีหวนเจียไปเลยพอแต่งหลวงเสร็จก็แต่งเมียน้อยอะไรเหรอเออข้าหมายถึงกินเป็ดก่อนค่อยกินไก่เลยพูดผิดไปหน่อยงั้นหาซื้อของขวัญกันเลยดีกว่าป่ะเออไม่ต้องเลือกหาหรอกความจริงข้าไปดูดอกไม้หยกที่ร้านเป่าอี้มาแล้วเดี๋ยวช่วยดูหน่อยก็แล้วกันไอ้น้องบ้านี่ที่แท้มันก็หมกเม็ดนี่แผลอยู่แล้วนี่ไปเชิญครับคุณชายดอกไม้หยกเนี่ยสีสันก็งามเป็นงานชั้นดีที่หาได้ยากยิ่งท่านราชบุตรเคยทุ่งชายสาวแม่ช่างบังเอิญจริงๆเลยนะคงรู้จักน้องข้าแล้วนี่พี่ข้าจิตัวฮกผู้ชายอีเวนคุณชายอีหวนช่างงามสง่าสมดังคำร่ำลือจริงๆคุณชายยกย่องไปแล้วมาซื้อหยกเลยครับข้าเลือกไว้แล้วช่วยดูหน่อยสิอ๋อนี่แหละครับดอกไม้หยกนี่คุณชาย3ก็ยังชอบเลยโอ้ในเมื่อคุณชาย3ยังชอบงั้นตกลงข้าซื้ออันนี้นี่แหละอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวข้าใส่กล่องให้นะเชิญครับขอตัวก่อนครับเฮ้ยตัดหน้ามานี่เลยแย่แล้วแบบนี้เรามาช้าไป19มันชิงตัดหน้าซื้อไปแล้วทำไงอ่ะก็เพราะคุณชายอีเวนไม่รู้ว่าน้องสามจะซื้อก็เลยชิงตัดหน้าเมื่อกี้เราขอความเห็นใจเขาอาจจะยอมหยวนให้ก็ได้นะนั่นสิอย่างที่เจ้าว่าเขาเป็นผู้ใจบุญเหรอ
ก็น่าจะยอมรับฟังพวกเรานะงั้นลองเสี่ยงดูอาจจะพอมีโอกาสขอบคุณนะครับคุณชายอีเวิร์นครับเออเดี๋ยวคุณชายอีเวิร์นเราเจอกันทั้งทีเนี่ยเราไปนั่งดื่มเหล้าคุยกันดีกว่าไหมตอนนี้เลยเหรอเหล้าจากเชียนหนานของร้านเหล้าตรงหัวมุมหอมละมุนลิ้นชิมแล้วท่านจะติดใจหลังเลทำไมไปกันเดี๋ยวนี้เลยไปเลยวันนี้ข้าเลี้ยงเองคุณชายไม่ต้องเกรงใจนะท่านช่างให้เกียรติจริงๆเนี่ยการที่ได้รู้จักพวกท่านนับว่าเป็นบุญของข้ายิ่งนะเรื่องของบุญวาสนามันเหมือนถูกกำหนดแม้อยู่ไกลก็ยังได้เจอแต่ถ้าไม่มีแม้ใกล้กันก็มองกันไม่เห็นนะโอ้เชิญท่านอ๋อครับเชิญตามสบายเฮ้ยก็ตายแล้วตะเกียบซุ่มซ่ามจริงเลยความจริงแล้วตะเกียบจะต้องอยู่เป็นคู่ถ้าเหลือข้างเดียวมันก็ไม่ครบคู่นะมีตะเกียบเพิ่มมาข้างนึงมันเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าคนเพิ่มมาหนึ่งแล้วก็เรื่องใหญ่เลยกาหนึ่งใบสามารถมีทุกได้หลายใบแต่กาจะมีพร้อมกันสองใบไม่ได้ถ้าเพิ่มขึ้นมาก็จะกลายเป็นความวุ่นวายถ้าเพิ่มมาอีกหนึ่งก็จะกลายเป็นส่วนเกินเนอะพวกท่านพูดเหมือนมีความในเลยความจริงมีอะไรก็พูดมาได้เลยนะครับอย่าได้อ้อมค้อมอยู่เลยฮะชายอีวันงั้นข้าขอพูดตามตรงข้ากับอาซีรักชอบกันมานานแล้ว